จะยังคิดอยู่ครับเราสุดท้ายที่เป็นเท่าไหร่กำลังจับห้าเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ครับจริงผมนะครับว่าก่อนจะเขียนโปรเจกต์เนี่ยลองเทสแบบฟรีไทม์ดูก่อนว่ามันต้องหาคุณตรงไหนโซ่ช่วงไหนเท่าไหร่แล้วเราเซฟฟรีไทม์ได้แล้วก็หาตรงกระดาษแบบถูกเซฟแต่ถ้าเขียนในกระดาษแต่ต้นเลยมีแบบการมองไม่สับสนบางเส้นคร่าวๆไปเริ่มต้นจะเป็นลบ90องศา
นี้ก็คือคุณป้อนต้นน้ำเสกต้นน้ำสวนแล้วก็ใช้กระถางน้ำจิ้มมันก็จะเกณฑ์น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแล้วก็ความสุดเป็นซีแห้งเป็นคนว่าน้ำจิ้มประมาณ8องศาที่เกณฑ์ความสุดเป็นซีประมาณ35เดซิเบลเซียสซึ่งมันก็ถือว่าเป็นที่ต้องการก็แปลว่าคุณต้องดีไซน์ได้ครับอันนี้ก็เคยมีบางปีที่อาจารย์เขาลองทดสอบให้ดีไซน์ด้วยทีมซีเอสก่อนแต่จริงๆแล้วจบแค่นั้นนะจัดเกณฑ์อย่างเดียวก็ได้ตามเช็คทุกอย่างแล้วซึ่งถ้าคุณไม่เคยไปดูไม่ได้ตามเช็คทุกอย่างแล้วคุณดีไซน์เป็นอะไรก็ทีเสียทั้งโง่เสียได้หลายต่างก็จัดเกณฑ์ไปอย่างเดียวจะน่าประกอบเนี้ยเพราะว่าถ้าแบบเกณฑ์ใช้เป็นที่เกณฑ์ใช้ราชการเนี้ยจะต้องใช้เกณฑ์มากกว่า4ในที่นี้เราเรียกเกณฑ์เท่ากับ5มาใช้เกณฑ์ได้แค่5เขียนไม่ได้พลอตก็เพราะว่าเกณฑ์ราชินมันเป็น8องศาเท่านั้นเองซึ่งน้อยเกินไปไม่ได้ตามสเปคที่เขาต้องการเกณฑ์ราชินอย่าง150ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องเพิ่มเกณฑ์ราชินเข้าไป
ก็มุมเศษเข้าไปได้กับระบบเดิมเนี่ยอีกประมาณ40แต่เราต้อง46 42องศาซึ่งในที่นี้ก็จะเลือกมุมเศษของหลีดให้เป็น55องศาที่เปลี่ยนไว้อีกนี่ว่ามุมเศษของหลีดอันนี้ก็เป็นแม่จุดคอสของหลีดใช่ป่ะแล้วนี้ก็เป็นแฟกคอสของหลีดนะมุมเศษก็จะเป็นบวกแล้วก็มุมเศษมากสุดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตรงจุดกลางระหว่างคอร์เนอร์ฟรีเควนซี่2ตัวของหลีดก็คือ1ส่วน p กับ1ส่วนคอส t ใช่ป่ะมันเป็นค่าของหลีดเป็น kc s บวก1ส่วน p ส่วน s บวก1ส่วนคอส t ซึ่งคอร์เนอร์ฟรีเควนซี่ก็1ส่วน p 1ส่วน alpha t แล้วมุมเศษมากสุดคือจุดกลางระหว่าง2อันนี้แต่ว่าเราใช้ log scale ฉะนั้นจุดกลางก็ต้องเป็นค่าเฉลี่ยเรขาคณิตไม่ใช่เลขคณิตก็คือ1ส่วน p สแควร์รูทอัลฟาแล้วก็จากสมบัติของหลีดจะพบว่ามุมเศษมากสุดของหลีดมันสัมพันธ์กับพารามิเตอร์อัลฟาตามสูตรนี้ฉะนั้นถ้าคุณอยากให้เจ้าตัวหลีดของคุณมีมุมเศษมากสุดเป็น55องศาก็แปลว่าคุณก็ต้องเลือกพารามิเตอร์อัลฟาเป็น 0.1 นะที่จะสมการทราย55องศาเท่ากับ1ลบอัลฟาส่วน1บวกอัลฟาก็คืออัลฟาก็จะ 0.1 ซึ่งก็จะพบว่าที่จุดที่เกิดมุมเศษมากสุดขนาดตรงนี้มันเป็น20ล็อก1ส่วนแปรรูปอัลฟาเราก็ต้องหาจุดที่แม้ในจุดคอสของระบบเดิมมีขนาดเป็นลบ20ล็อกในส่วนแปรรูปอัลฟาเพื่อที่ว่าพอเส้นสีแดงบวกกับเส้นสีน้ำเงินแล้วมันจะได้มาผ่านศูนย์เดซิเบลที่จุดที่เกิดเศษหลีดสูงสุดพอดีแล้วเราก็จะใช้ความถี่นี้เป็นเกณฑ์ possible frequency ตัวใหม่เพื่อจะได้รวมมาอ่านเศษมาจิ้มตรงจุดที่ติดให้เศษมากสุดนั่นก็คือไปได้อัลฟาเสร็จคุณก็หาค่าลบ20ล็อกเป็นส่วนสแควร์รูทอัลฟาว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ดูว่าแม้จุดพอดที่มีขนาดเป็นเท่านี้มันเกิดขึ้นที่ความถี่ไหนก็อ่านค่าโอเมก้าเอ็มออกมาจากแม้จุดพอดของคุณที่ผมอธิบายฟังคำนี้แหละเข้าใจแหละเพื่อนไหนก็ไม่ได้อันนี้ก็คือ transformation ของหลีดนะซึ่งถ้าเขียนแม่จุดพอดกับเศษพอดหน้าตาที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วความเร็ว frequency ของ0เกิดก่อนโฮมก็หักขึ้นก่อนแล้วก็หักลงแล้วก็มุมเศษก็เป็นบวกเสมอแล้วก็จุดที่มันเกิดมากสุดมันก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างคอนเนอร์ฟรีเควนซี่2ตัวแต่ว่าอันนี้เราใช้ล็อกสเกลเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยตรงนี้มันก็คือค่าเฉลี่ยในขานี้คูณกันแล้วก็รูไม่ใช่บวกกันแล้วหาร2เพราะฉะนั้นความถี่ที่จะเกิดมุมเศษมากสุดก็คือ1ส่วน t สแควร์รูทอัลฟาแล้วเวลาเราหยิบมาใช้เราก็อยากจะใช้ประโยชน์จากจุดนี้ไม่ใช่มาใช้จากจุดอื่นที่มุมเศษมันน้อยกว่าใช้ประโยชน์จากอื่นให้เต็มที่ก็ควรจะใช้ที่จุดนี้ทีนี้ต่อไปก็จะพบว่าในมุมเศษหน้าสุดของหลีดมันสัมพันธ์กับพารามิเตอร์อัลฟาตามสูตรนี้เพราะฉะนั้นคุณเลือกว่ามุมเศษมากสุดที่คุณต้องการก็คือว่าสเปคต้องการเท่าไหร่ขอจริงเท่าไหร่แล้วคุณอยากได้มุมเศษจากติดสักเท่าไหร่ก็เลือกมุมนี้มาแล้วก็แก้จำกัดที่หาค่าอัลฟาถ้าคุณเลือกมุมเศษของหลีดเป็น55องศาคุณจะต้องใช้พารามิเตอร์อัลฟาเป็น 0.1
การที่รักสูตรก็อยู่ในหนังสือลองไปอ่านดูก็ได้ครับแล้วก็ไปได้อัลฟามาสูตรก็คำนวณว่าลบ20ล็อก1ส่วนรูทอัลฟาเป็นเท่าไหร่อันนี้เพราะอะไรเพราะว่านี่คือหลีกของดาวใช่ไหมแล้วก็ขนาดนี้ก็จะเป็น20ล็อกเป็นส่วนอัลฟาโพซิชั่นหนึ่งก็เป็น20ล็อก1ส่วนรูทอัลฟาซึ่งเราก็จะหาจุดที่แมกนิจูดคอสของระบบเดิมมีขนาดเป็นลบ20ล็อกเป็นส่วนรูทอัลฟาเพื่อที่ว่าเส้นสีแดงแมกนิจูดคอสของเดิมกับเส้นสีน้ำเงินแมกนิจูดคอสของหลีกบวกกันแล้วมันจะได้มาตรฐานศูนย์เดซิเบลที่จุดนี้พอดีระยะนี้เท่ากับระยะนี้บวกกันแล้วมันได้ผ่านศูนย์ที่จุดนี้พอดีความถี่นี้ผมจะเอ็นวันนี้ก็อ่านเอาจากตัวเลขพอแล้วเราจะให้เป็น1ส่วน t สแควร์รูทอัลฟาจริงๆเนี่ยมันมีแมกนิจูดคอสกี่ก่อนใช่ไหมแล้วเรามีลีดที่จะเอามาบวกกันแต่แมกนิจูดคอสของเราแต่เราจะไม่รู้ว่าจะลีดเนี่ยเอาไว้ตรงความถี่ไหนใช่ไหมเลยไม่รู้ว่าจะลีดไปไว้ตรงความถี่ไหนเราอยากจะได้ประโยชน์จากหลีกมากที่สุดที่จุดนี้ดังนั้นพอบวกกันแล้วในจุดคอสของใหม่มันควรจะผ่านศูนย์เดซิเบลตรงความถี่ที่มุมเกิดของหลีกมากสุดถูกไหมที่ได้ใช้ประโยชน์จากหลีกได้มากที่สุดถ้าสาธิพงศ์เข้าใจว่าที่หลายเพื่อนต่างคนนี้ไม่เข้าใจแต่ที่หลายรอบสามเท่ากับ1ส่วน t สแควร์รูทอัลฟาแล้วก็แก้ตรงกลางหาค่า t ออกมาพูดง่ายก็คือว่าอันนี้เป็นระบบของเราใช่ไหมล่ะแล้วจะเอาดิบมาใส่แต่ไม่รู้ว่าดิบเนี้ยจะมาใส่ไว้ที่ตำแหน่งไหนดีเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าดิบของเราเนี้ยจุดที่มีประโยชน์มากที่สุดคือจุดที่มีมุมเศษมากที่สุดแต่ก็ที่จุดเนี้ยขนาดของดิบมันเป็น20ล็อก1ส่วนสแควร์รูทอัลฟาดังนั้นถ้าเราดูจุดที่แมกนิจูดของระบบเดิมเป็นลบ20ล็อกสแควร์รูทอัลฟาระยะนี้กับระยะนี้เป็นเท่ากันแล้วพอเอาแมกนิจูดเคอร์ของระบบเดิมบวกกับแมกนิจูดเคอร์ของหลีกให้ผลบวกมันก็จะมาผ่านศูนย์เดซิเบลที่ตรงจุดนี้พอดีก็คือเราหาจุดที่เราจะเอาเนี่ยไปวางไว้เพราะว่าพอผ่านจุดเด่นตรงนี้จุดนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องอ่านเทสต์มาจิ้ม
อ่านมูลเทคที่เป็นจุดที่เราเอามูลเทคล่าสุดของลีกเนี่ยมาใช้งานโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าคุณก็ต้องหาค่า